ู่กับช่องน้องฟิลแฮปปี้ Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องฟิลก็จะมาซุ่มกล้องกันค่ะทุกคนก็งบของเราในวันนี้นะคะมีประมาณ 1,254 เพชรเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้น้องฟิลจะซุ่มเป็นกล่องไหนเดี๋ยววันนี้นะน้องฟิลก็จะซุ่มเป็นกล่องนี้ก็จะเป็นออร์เรนจ์แรปเปอร์บ็อกซ์นะคะกับอันนี้เลยก็จะเป็นกล่องเล็กโป้นะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดเตี่ยวเซียนใช่ไหมน้องฟิลมีแล้วแต่น้องฟิลอยากได้เป็นทรงผมค่ะเป็นแบบอมวยนิดๆนะคะนี่เลยงั้นเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยค่ะอย่างแรกเดี๋ยวจะสุ่มเป็นอันนี้ก่อนเต็มแม็กค่ะเฮ้ยขอให้ได้นะคะขอแบบกล่องแรกได้เลยจะได้ไม่เสียเวลานะคะเฮ้ยได้เป็นหมวกของลิปโป้นะคะแต่ผู้หญิงยังไม่ได้โอ้โห300นะคะแต่เราได้เป็นอันนี้แล้วเป็นหมวกลิปโป้นะคะเดี๋ยวไปดูกันวาร์ปเข้าไปดูนะคะไปดูอย่างด่วนลิปโป้นี่เลยเราได้เป็นหมวกลิปโป้นะคะหล่อเท่นะคือแบบดีค่ะแต่ทำไมมันไม่มาแบบตัวของผู้หญิงสักทีแบบกล่องแรกก่อนนะแต่ก็ได้แหละได้แหละมาอีก10กล่องต้องผมน้องหมวยต้องมาแล้วนะน้องหมวยน้องหมวยอีกแม็กไปได้เสื้อสีชมพูแล้วก็แอร์ดอป3อันนะคะแล้วก็300โอเคแล้วก็300นะจ๊ะถ้าสมมติรอบนี้เราหมดแล้วเราจะสุ่มอะไรได้อะทุกคนลิปโป้ชิวาวะชิวาวะอันนี้นะคะเราก็ได้เป็นเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อสีชมพูใช่ไหมกับอันนี้นะคะเมื่อกี้เราได้ไปแล้วทำไมน้องอมวยยังไม่มาสักทีก็คืองบวันนี้ของเรามันน้อยมากเลยนะคะเพราะครั้งที่แล้วเราใช้ไปเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวรอบนี้อีกสักแม็กหนึ่งละกันนะโอ้ถ้าไม่มานี่คือน้องฟิลเสียใจมากเลยนะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเราวาร์ปไปดูนี่ก่อนนะคะไหนจะได้อะไรเดี๋ยวดูก่อนนะคะก็เป็นชุดแบบอันนี้เป็นบัตรส้มๆใช่ไหมที่เขาชอบเอาไปแลกกันก็น้องฟิลที่สุ่มสองนี้ไปน้องฟิลก็เอาไปแลกนะคะบัตรส้มๆมาแม็กนึงก็ได้อันนี้เราเอาแค่แม็กเดียวพอนะคะแค่แม็กเดียวเท่านั้นโอ้โหเฮ้ยเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่สุ่ม10อันแล้วเสื้อผ้ามาทั้ง3ชุดไงทุกคนถือว่าดวงดีพอสมควรนะก็อันนี้เราได้สุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อด้วยชุดเตี่ยวเซียนแม็กนึงไปได้เป็น302อันนะคะแล้วก็เป็นชุดครึ่งตัวแล้วก็เป็นไฟใช่ไหมกล้องไฟกล้องไฟค่ะทุกคนแล้วก็ที่เรียกแอร์ดอปสามร้อยรัวรัวอยากได้ทรงผมแบบทุกคนก็คืองบตอนนี้ของเราจะ204เพชร204เพชรนะฮะไปฮะไหนตอนนี้เรามีงบแค่200เท่านั้นนะฮะตายโอ้ได้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะคะแล้วก็เป็นแผ่นที่เสบียงแล้วก็เป็นโกลด์ทั้งหมด300แล้วก็300นะแล้วก็เป็น300อีกนะฮะทำไมน้องส้มผมไม่มาสักทีมันได้ยากขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเป็นครั้งหน้าเราต้องได้ค่ะทุกคนเจอกันนะเตี่ยวเซียนว่าวันนี้มันอาจจะสั้นนิดนึงนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นกันสักหน่อยดีกว่าเอาเป็นหมดทั่วไปดีกว่านะฮะหมดทั่วไปอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าของเราใช่ไหมนี่อันที่น้องฟิวบอกเป็นน้องกางเกงน้องกางเกงของผู้ชาย2ตัวนะฮะเดี๋ยวน้องฟิวจะวัดไปดูตัวผู้หญิงแทนนี่ชุดน้องก็จะเป็นอันนี้นะฮะถ้าใส่คู่กับอันไหนดีกับกางเกงตัวนี้ก็ได้เหรอนะน่ารักดีตะมุตะมิเสร็จเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหมือนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะออนโรลเลอร์ควีนเป็นเหมือนแบบเป็นนักเล่นโรลเลอร์เบดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะใส่ชุดนี้ลงไปเล่นเลยฮะแจนนี่อันที่น้องฟิลบอกอันไหนเนี่ยเดี๋ยวแฟชั่นไม่ใช่อันนี้นะคะก็จะเป็น Orange Rapper Box นะคะที่เราได้เป็นใบสีส้มๆนี้มามันก็สามารถแลกเป็นสกินสัตว์เลี้ยงอสูรไฟอสูรสายฟ้านะคะที่มันเป็นน้องหมาเนาะกับสกินน้องหมาชิบะฟักทองไส้ทะลักนะคะแต่2ตัวนี้น้องฟิวยังไม่มีตัวสัตว์เลี้ยงนะคะงั้นน้องฟิวจะเอาเป็นอันนี้ก่อนก็จะเป็นแอร์บอร์ดนะคะยายอัศนีพามพามใช้ทันทีนะคะก็วันนี้ก็อาจจะสุ่มไวไปนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเพชรของเราเหลือน้อยมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวน้องฟิวจะมาเล่นสักตาหนึ่งนะคะเอาเป็นกับสวรรค์ละกัน
กับสวรรค์คนเดียวแบบโดดเดี่ยวนะฮะแอร์บอดอ๋อต้องโหลดด้วยใช่อัศนีอัศนีมันเป็นแบบสายฟ้าหรือเปล่าทุกคนก็น่าจะใช่นะฮะเดี๋ยวเราคอยดูก่อนนี่เลยโอ้โหเอฟเฟคคือแบบสวยมากเลยนะฮะใหญ่อัศนีไม่มีใครหยุดฉันได้นะฮะแจนแจนก็สวยอยู่นะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะเลือกของเอากระเป๋าสะพายอันนี้กินและหยางนะฮะกล่องดวงใจก็เอาเป็นอันนี้โอเคพร้อมแล้วนะฮะเอาน้องสัตว์เลี้ยงกับน้องนาคน้อย BC แฟนเลยจะ BC ลูกแม่รอก่อนนะจ๊ะรอก่อนมาแล้วเราเห็นแล้วเขาคือเขาตอนนั้นใช่จริงนะอุ๊ยเป๋า2มาแล้วทางงานนี้เป๋า2มาแล้วอันนี้เป็น iWatch ใช่ไหมโอเคแล้วก็เดี๋ยวอุ๊ยตรงนี้มีอันนั้นด้วยทุกคนมี MP40 ใช่ไหมกับกระสุน SMG เป๋า3บอกแล้วค่ะตรงนี้ของเยอะนะฮะเป็นที่ที่นักฟุตชอบมากนี่ไงเราไม่เจอสกัดแต่เราเจอ XM8 นะฮะก็ถือว่าดีนี่นะคะสกินแทนไหนอินเฮลันส์เลย25 คนลงมาเล่นได้อุ๊ยนี่ไงสกากับ XM8 เหรอของดีเหมือนกันนะงั้นเราจะเอาคิดก่อนเอาสกามันก็ได้ค่ะทุกคนสกาหรือว่า XM8 ดีคิดไม่ออกอะเจอ2อันแล้วมันจะตื่นเต้นอะทุกคนคือคิดไม่ออกว่าจะเอาอะไรดีแต่น้องฟิลถนัดเล่นสกามากกว่า XM8 ก็เอาสกาเนี่ยนะฮะมันอยู่ตรงไหนนะลืมแล้วนั่นไงคนเขาคือคนเขาแอบมาที่ส่วนของเราเขาใช่บอทไหมหลบก่อนโหจ้างไอวอร์ด้วยแน่เหมือนศึกนี้จะอีกยาวไกลนะฮะเฮ้ยพี่เขาไปทางนู้นน่ะเราก็ต้องตามไปนะฮะพี่เขามาบุกอาณาเขตของเราเรียบร้อยนะแตกหนึ่งเย้เหมือนจะไม่รอดแต่ก็รอดนะฮะเฮ้ยโอเคนะคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องพันยามี1กล่องจะชิวมากเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะโอ้ยพี่บอกว่าไม่มียาหายไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยมาอยู่นู่นนะคะสึกนี้เครียดมากแป๊บนึงนะคะทุกคนเราต้องแอบจ้องไกลๆเพราะไงใหญ่วงบีบมาเขาก็ต้องหลบมาฝั่งนี้อยู่ดีนะนั่นไงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกองโอ้ยพี่แป๊บนึงพี่ต้องใจเย็นๆนะรู้ไหมพี่ต้องใจเย็นๆเพราะตอนนี้เลือดไม่ไหวแล้วนะฮะโอ้พี่โดนสังหารโดย XM8 คนนี้สังหารน้องฟิวคนแรกโอ้โหพี่คงกระดูกฮ่า XM8 มาอีกแล้วโอ้โหสกาก็มานะฮะงานนี้มาไวของดีๆมาไวทะแนเจอเขินด้วยเลยเจอคนด้วยแหละทำไมเมื่อกี้ไหนบอกไม่มีคนนั่นมันเรียบร้อยสังหารหนึ่งนะคะเขามีแต่กระทะนะกับอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะเอาน้องออกก่อนเป็น M1873 นะจ๊ะเอาออกไปโอ้พี่เขามาในดงที่เราฟาร์มของก่อนนะพี่สงสัยพี่เขามาช้าไปโอ้โหรอบนี้ดวงดีมากเลยนะฮะเมื่อกี้เหมือนเขาจะสตันอยู่นะแบบคนแล้วก็สตันไปนะไหนไม่มีนะแต่ข้างหน้าเหมือนเราจะเห็นกระเป๋า3เราต้องรีบวิ่งนะคะก่อนจะมีคนไปแย่งกระเป๋า2ฮะแน่แล้วฟิวเห็นใครบางคนเรียบร้อยค่ะส
ังหารสองคนเมื่อกี้เขายืนสตันทำอะไรอยู่ทุกคนยืนสตันยืนสตันแบบงงๆนะฮะโอ้โหโอ้โหไม่คิดจะตอบโต้ด้วยนะฮะตอนนี้น้องฟิวสังหารสองนะคะเหลือทั้งหมด9คนถ้าไม่รวมน้องฟิวก็8คนนะฮะไปไปไปโดดดึงดึงดึงอันนี้เป็นชุดลูกเทพหรือเปล่าเนี่ยใส่ปุ๊บเทพปั๊บแต่น้องฟิวเห็นใช่ไหมมีเข็มกัดหรือว่าเขาจะไปเข้าค่ายลูกเสือมาก็ไม่น่าใช่นะฮะเขตปลอดภัยลดลงน้องฟิวรู้สึกได้ว่าข้างหน้ามันจะมีตัวนะต้องแอบส่องแล้วก็วิ่งไปข้างบนวิ่งโอ้ขับรถมาโอ้กระเด็นเอื้อเสียชีวิตเขาใช้อันนั้นน่ะทุกคนเขาใช้รถสปอร์ตมามาหาน้องฟิลชนมาแบบเอื้อโอ้โหคนนี้สังหาร3อย่าบอกนะด้วยยานพาหนะฮะโอ้โหเล่นบอลด้วยนะฮะถือว่าเก่งค่ะคนดู6คนกดไลค์หน่อยเมื่อกี้โดนรถชนถือกับเบอร์เลยทีเดียวนะฮะรับของหน่อยนี่นะฮะอย่าน้องฟิลมีโทเค็นแรงทั้งหมด22อันนะฮะอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปซื้อของก่อนเราต้องเอาประมาณนี้แล้วกันอันโทเค็นไม่พอเอาประมาณ20อันนี่แหละ20 20โทเค็นนะฮะ